เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวพีนุชาพันธ์ศรีระแก้วนักเรียนชั้นเตรียมศึกษาปีที่6กับ2เป็นตัวแทนกับคณะมหาสถาบันเนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาหากข้อจริงต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่พวกเราอยู่ร่วมกันในงานแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพระหว่างกันและกันของเพื่อนพี่น้องคุณครูรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านนับเป็นเวลาที่ยาวนานมากที่พวกเราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันโรงเรียนโรงสูงสีพานีได้สั่งกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่พวกเราทุกคนควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทั้งยังให้โอกาสพวกเราแสดงความสามารถในหลายด้านและหล่อหลอมให้พวกเราเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติเมื่อพวกเราทุกคนได้สำเร็จการศึกษาจากสถานที่แห่งนี้ไปพวกเราทุกคนมีความซาบซึ้งและความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอยากกราบขอบพระคุณทุกท่านทั้งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการและทุกท่านที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนพวกเราด้วยความรักความเอื้ออาทรสนับสนุนพวกเราเป็นลูกหลานตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างเต็มความสามารถรวมไปถึงอยากกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ร่วมเกินคณะผู้บริหารและผู้ครูด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและต่างหลังโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็กราบขออภัยทุกท่านไว้ณโอกาสนี้สุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าและเพื่อนพี่น้องได้ทำร่วมกันมาได้โปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหารและทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นและขอให้เพื่อนๆน้องทุกคนจงโชคดีประสบความสำเร็จทุกประการและกลับมาพัฒนาโรงเรียนในสุขสีธานีในวันข้างหน้าขอบคุณค่ะชื่ออะไรลูกในโอกาสนี้นะคะท่านเหนือจากที่จุฬาภรณ์ค่ะสถาบันและคำกล่าวของคุณชาพันธ์รุ่นนี้ค่ะพี่นุผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ยังได้มอบอนุสรณ์